Nintendo บริษัทยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมเกมก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1889จนถึงตอนนี้ก็เป็นเวลานับร้อยปีแล้วแม้ว่าในตอนแรก Nintendo จะไม่ได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับเกมโดยตรงแต่สุดท้าย Nintendo ก็เลือกที่จะหันหน้าเข้าสู่อุตสาหกรรมเกมโดยตรงจนกลายเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่และฝากชื่อเอาไว้มากมายวันนี้ผมหมีเกมเมอร์จะมาพูดถึง5ตำนานที่ Nintendo ได้ฝากเอาไว้ให้โลกใบนี้ครับไม่ว่าจะยุคไหนถ้าเกิดเราได้ยินเรื่องพวกนี้แล้วก็ต้องร้องอ๋อแน่นอนอันดับที่5คือแฟมิคอมเครื่องเล่นเกมขาวแดงสุดจะคลาสสิกถ้าเกิดให้เราพูดถึงเครื่องเล่นเกมในตำนานมาสักเครื่องแฟมิคอมนี่แหละครับที่จะเป็นเครื่องแรกที่ถูกพูดถึงเครื่องแฟมิคอมวางจำหน่ายในญี่ปุ่นครั้งแรกเมื่อวันที่15กรกฎาคมปี1983โดยมีนายมาไซยูกิอุเอมูระเป็นผู้ออกแบบระบบถึงแม้จะไม่ใช่เครื่องเกมเครื่องแรกที่ Nintendo พัฒนาขึ้นมาแต่มันก็เป็นเครื่องเกม8บิตเครื่องแรกที่ทำให้ Nintendo ก้าวข้ามการเป็นผู้พัฒนาเกมกลายเป็นผู้ที่มาพัฒนาเครื่องเกมด้วยคือสร้างแม่งเองทั้งเกมทั้งเครื่องนั่นแหละแล้วนอกจากนี้เนี่ยแฟมิคอมยังเป็นเครื่องเกมเครื่องแรกที่ใช้การเล่นแบบตลับและเจ้าแฟมิคอมก็เป็นเครื่องเกมที่ทำรายได้ให้กับ Nintendo แบบถล่มทลายมันทำให้เกิดเกมในตำนานแห่งยุคมากมายซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเกมของ Nintendo อีกนั่นแหละเรียกได้ว่าเป็นตำนานที่สร้างตำนานกันเลยทีเดียวแต่ว่างานเลี้ยงก็ย่อมมีวันเลิกลาครับเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันพัฒนาไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเพราะนอกจาก Nintendo บริษัทเกมอื่นๆก็ไม่ได้อยู่เฉยๆเช่นกันครับพวกเขาสร้างสิ่งใหม่ๆออกมาเรื่อยๆเครื่องแฟมิคอมหนึ่งเริ่มกลายเป็นของตกยุคไปและสุดท้ายแฟมิคอมก็ถูกยกเลิกการผลิตไปในปี1995และเจ้าเครื่องเกมสุดคลาสสิกเนี่ยมียอดขายรวมทั้งสิ้นกว่า60ล้านชุดกันเลยทีเดียวลำดับต่อมาคือเกมบอยสมัยนี้เนี่ยถ้าจะพูดถึงเกมพกพาหลายๆคนอาจจะนึกถึงเครื่องเกมออกใหม่ของ Nintendo อย่าง Nintendo Switch หรือไม่ก็มองไปถึงการเล่นเกมในสมาร์ทโฟนแทนแต่ในยุคหนึ่งยุคที่มือถือใหญ่เท่าสากกระเบือก็มีเจ้าเครื่องเกมบอยนี่แหละครับที่ทำให้เราถือเกมออกไปเล่นได้ทุกคนทุกแห่งเพียงแค่มีตลับเกมเล็กๆ1อันกับฐาน AA 4ก้อนเท่านั้นเองเกมบอยวางขายในญี่ปุ่นเดือนเมษาปี1989และในอเมริกาเดือนสิงหาปีเดียวกันถ้าลองดูเวลาก็จะเป็นเวลา10ปีหลังจากที่บริษัทก่อตั้งขึ้นมาและในปัจจุบันอายุของเจ้าเกมบอยก็28ปีแล้วเชื่อได้เลยว่าคอเกมที่อายุ20ปีขึ้นไปเนี่ยต้องเคยได้ยินชื่อเกมบอยอย่างแน่นอนเกมบอยในยุคแรกมีเพียงสีขาวดำไล่ระดับกันไปแต่ก็สามารถเอาชนะเครื่องเกมพกพาของบริษัทอื่นๆได้เพราะว่าเจ้าเกมบอยมันเล่นได้นานกว่าพกพาง่ายและมีเกมระดับตำนานอย่างเตอร์ติสเกมที่ Nintendo ไปตบตีแย่งลิขสิทธิ์กับบริษัทอื่นแถมมาให้ฟรีๆแล้วเจ้าเกมบอยเนี่ยยังพัฒนาออกมาอีกหลายรุ่นด้วยอย่างเช่นเกมบอยพ็อกเก็ตเกมบอยคัลเลอร์และเกมบอยแอดวานซ์และในเกมบอยเหล่านี้เนี่ยยังมีเกมโปเกมอนซึ่งมีชื่อเสียงดังไปทั่วโลกอีกด้วยกลายเป็นเกมในตำนานอีกเกมหนึ่งไม่ใช่แค่นั้นนะครับความฮิตของทั้งเกมและเครื่องเกมยังช่วยดึงบริษัท Nintendo ที่ตอนนั้นกำลังจะเจ๊งแหละไม่เจ๊งแหละอยู่แล้วให้กลับมาฟื้นตัวได้แต่ก็นั่นแหละครับงานเลี้ยงมันก็ย่อมมีวันเลิกลาอีกครั้งเกมบอยแม้ว่ามันจะพัฒนามาหลายรุ่นต่อหลายรุ่นแต่สุดท้ายมันก็ต้องตกยุคไปอยู่ดีเกมบอยรุ่นสุดท้ายที่ Nintendo วางขายก็คือเกมบอยไมโครที่วางขายในปี2005หลังจากนั้น Nintendo ก็ไปดันเครื่องเกมพกพาซีรีส์อื่นแทนอย่าง Nintendo DS ทำให้มันกลายเป็นดาวดวงใหม่แทนโดยรวมแล้วเนี่ยเกมบอยวางขายไปเป็นร้อยล้านเครื่องครับถือเป็นตำนานของ Nintendo ยุคแรกๆใครมีไว้ในครอบครองแล้วก็ตอนนี้ก็ไปอวดเพื่อนได้เลยนะอันดับที่3คือโปเกมอนผมว่าใครๆก็คงเคยได้ยินชื่อโปเกมอนมาอย่างน้อยครั้งหนึ่งนั่นแหละครับอย่างน้อยก็ที่ผมพูดเมื่อกี้ก็อย่างที่บอกนะครับโปเกมอนเกิดมาในยุคของเกมบอยมันเป็นเกมแนว RPG ที่มีแนวคิดมาจากการต่อสู้ของเหล่าแมลงก่อให้เกิดสัตว์รูปร่างแปลกใหม่มากมายเป็นโลกใหม่ที่มีสัตว์ประหลาดเหล่านี้อยู่แต่กว่าโปรเจกต์ของโปเกมอนจะผ่านมาได้ซาโตชิทาจิริผู้คิดค้นก็ต้องยื่นเสนอโปรเจกต์ต่อ Nintendo อยู่หลายครั้งต่อหลายครั้งเลยทีเดียวโปเกมอนออกวางจำหน่ายในปี1996ในเครื่องเกมบอยซึ่งตอนนั้นความนิยมของเกมบอยมันก็เริ่มลดลงมาแล้วและตัวซาโตชิเองก็ไม่ได้คิดว่ามันจะดังอะไรขนาดนี้แต่ก็ไม่น่าเชื่อนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะดังชนิดที่ว่ากลายเป็นตำนานบทใหม่ของ Nintendo ไปเลยเรื่องความโด่งดังของโปเกมอนจริงๆผมคงไม่ต้องพูดอะไรมากมายเพราะทุกวันนี้เราก็ยังเห็นๆกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเกมที่ออกมานับ10ภาคแม้ว่าเครื่องเกมบอยจะไม่ได้ผลิตไปแล้วแต่โปเกมอนมันไม่ได้หยุดไปด้วยมันลงไปในเครื่องเกมอื่นๆมากมายแถมยังมีแอนิเมชัน
มีภาพยนตร์แอนิเมชันมีหนังสือการ์ตูนตุ๊กตาของเล่นมากมายเต็มไปหมดเลยเรียกได้ว่ามันเป็นเกมชุดที่ประสบความสำเร็จระดับพันล้านดอลลาร์กันเลยทีเดียวลำดับที่2คือเกมเซลดาเซลดาเป็นเกมแนว RPG ผจญภัยของลิงค์ไปช่วยเจ้าหญิงเซลดาเซลดาในภาคแรกพัฒนาโดยชิเงรุมิยาโมโตและวางจำหน่ายในปี1986ในเครื่อง NES ซึ่งมันเป็นเครื่องเกมรุ่นปรับปรุงที่พัฒนาต่อจากแฟมิคอมถึงเครื่องมันจะตกยุคไปแล้วแต่เซลดาก็ยังถูกพัฒนาต่อว่ากันว่าที่เซลดาได้รับความนิยมเนี่ยนอกจากความคลาสสิกของมันแล้วคือตัวเกมมันเต็มไปด้วยการไขปริศนาที่ไม่ยากและไม่ง่ายจนเกินไปรวมถึงเอกลักษณ์การผจญภัยของเกมและเกมเซลดาเป็นเกมที่เราคงไม่ต้องพูดถึงสรรพคุณอะไรกันมากเพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้ตัวเกมก็ได้พิสูจน์ตัวเองไปแล้วว่าในภาคใหม่ล่าสุดกวาดรางวัลไปมากมายรวมถึงรางวัลเกม of the year ปี2017ของเกม Award อีกด้วยนั่นก็หมายความว่าตัวเกมยังคงความน่าสนใจอยู่ทั้งในด้านเนื้อเรื่องและเกมเพลย์นอกจากนี้เนี่ยในเวทีเดียวกันเซลดายังได้รับรางวัลทิศทางการพัฒนายอดเยี่ยมอีกด้วยนั่นยิ่งเป็นเครื่องหมายการันตีว่าเซลดาเนี่ยยังพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งครับและอันดับหนึ่งของเราคงเป็นเกมอื่นไปไม่ได้ถ้าพูดถึง Nintendo ก็ต้องเป็น Mario ครับแล้วมันก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะเพราะว่ามันเป็นซิกเนเจอร์ของ Nintendo อยู่แล้วเรียกได้ว่าถ้าเกิดมี Nintendo ที่ไหนก็ต้องมี Mario ที่นั่น Mario ช่างซ่อมท่อที่ไม่ค่อยได้ซ่อมท่อเท่าไหร่ติดตามโลโก้ Nintendo ไปด้วยตลอด Mario ปรากฏตัวครั้งแรกในเกม Donkey Kong ปี1981เรียกได้ว่าก่อนจะเกิดแฟมิคอมซะอีกเพราะเดิมที Donkey Kong มันเป็นเกมตู้ก่อนจะพัฒนาลงมาในเครื่องเกมคอนโซลและกลายเป็นเกม Mario ในที่สุดแต่กว่า Mario จะมาดังจริงๆก็ปี1985นู่นเลยในยุคนั้นเกม Mario ขายได้หลายสิบล้านตลับมันอาจจะฟังดูเหมือนน้อยถ้าเกิดเอามาเทียบกับตำนานต่างๆของเกมในยุคนี้แต่ในยุคนั้นเทคโนโลยีไม่ได้แพร่หลายเท่าสมัยนี้แค่นั้นก็เป็นตัวเลขที่มหาศาลแล้วเกม Mario มีการพัฒนาต่อมาเรื่อยๆถึงยุคปัจจุบันไม่ได้ถูกลืมเลือนและเป็นตำนานอย่างแท้จริงจบแล้วครับก็จะเห็นได้ว่า Nintendo เนี่ยเป็นปู่แห่งอุตสาหกรรมเกมเลยทีเดียวแล้ว Nintendo เนี่ยจริงๆไม่ได้มีแค่5อย่างนี้นะครับมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายแล้วไม่ใช่บริษัทที่สดใสงดงามไร้ดราม่าด้วยแต่สิ่งที่ Nintendo มีเนี่ยก็คือการหากินกับของเก่าเอ้ยไม่ใช่คือการพัฒนาจากสิ่งที่มีอยู่ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าโดยไม่ลืมว่าตัวตนของตัวเองคืออะไรแบบนี้หล่อขึ้นมั้ยเอาเป็นว่าไม่ว่าอุตสาหกรรมเกมจะรุ่งเรืองหรือซบเซาNintendo ก็ยังมีจุดยืนอยู่ในอุตสาหกรรมเกมอยู่เสมอคืออยู่ควบคู่กับวงการเกมตลอดไปและที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับ Nintendo นะครับเพียงแค่จะบอกว่าผมโตมากับ Nintendo เฉยๆวิ่งไปเกาะกระจกร้านขายเกมเคยเก็บเงินค่าขนมไปซื้อเครื่องเกมนั่งเล่นเกมพวกนี้มันก็เป็นความทรงจำดีๆนะครับที่สมัยนี้เหลือน้อยแล้วก็เลยเอามาเล่าให้ฟังกันครับแล้วคุณล่ะครับเคยมีความทรงจำดีๆอะไรเกี่ยวกับเครื่องเกมเก่าๆบ้างมันเกี่ยวกับอดีตหรือว่าอะไรยังไงก็เล่าให้ฟังกันได้ครับลองคุยกันมานะครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยหรือถ้าเกิดอยากให้มีส่วนได้ส่วนเสียก็หลังไมค์มาได้ครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดชอบอย่าลืมฝากกด Subscribe นะครับถ้ากดอยู่แล้วลองเข้าไปดูวิดีโออื่นของผมได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้บนหน้าจอวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ